คอลัมน์คันปากโดยเจ้าพระพายจะกลับมาใหม่ควันหลงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากมายซึ่งเรื่องที่เด่นและไม่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของอดีตพรรคก้าวไกลที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเรื่องนี้หลายๆคนรู้สึกคุ้นๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นกับอดีตพรรคอนาคตใหม่แล้วแต่ถ้าพูดถึงบรรยากาศในวันที่7สิงหาคมที่เป็นวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามปกติและเหล่าส.ส.ก็นั่งประชุมกันอยู่แต่เมื่อเวลา15นาฬิกาส.ส.ของอดีตพรรคก้าวไกลใจเริ่มเต้นแรงเพราะถึงเวลาของศาลรัฐธรรมนูญที่จะอ่านคำวินิจฉัยในช่วงนั้นผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้ขึ้นไปยังห้องประชุมสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมใหญ่ของส.ส.และได้ดูปฏิกิริยาของทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องและบุคคลที่ทั้งตากล้องและเหยี่ยวข่าวจับจ้องเป็นพิเศษนั่นคือต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่นั่งประชุมสภาอยู่ด้วยสำหรับบรรยากาศในห้องเงียบได้ยินเสียงของส.ส.ที่อภิปรายชัดเจนและช่วงที่ไม่มีใครพูดก็จะได้ยินเสียงแอร์มากเป็นพิเศษส่วนส.ส.ของอดีตพรรคก้าวไกลบางส่วนก็เปิดหน้าจอมอนิเตอร์ดูที่ศาลกำลังอ่านเมื่อถึงเวลาศาลวินิจฉัยให้ยุบต๋อมได้ลุกขึ้นกล่าวกลางที่ประชุมสภาทั้งขอบคุณและกล่าวลาและมือสิ้นเสียงของต๋อมเหล่าส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลก็เดินเข้าไปให้กำลังใจบางคนถึงกับเสียน้ำตาเมื่อที่ประชุมสภาปิดลงเหล่าส.ส.ทั้งอดีตพรรคก้าวไกลและพรรครัฐบาลบางคนก็เดินเข้ามาให้กำลังใจและมีช่วงหนึ่งที่เพื่อนๆกำลังสวมกอดชัยธวัฒน์เจ้าตัวได้ยกมือขึ้นมาปาดน้ำตาแต่ก็ยิ้มให้เห็นหลังจากนั้นต๋อมได้ลงมายังธงชั้นหนึ่งเพื่อขึ้นรถไปที่ทำการพักและก่อนเจ้าตัวจะขึ้นรถต๋อมได้บอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าแล้วผมจะกลับมาใหม่โอ้โหบรรยากาศในที่ประชุมสภาถ้าไม่ได้เห็นกับตาก็คงไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนในห้องเงียบถึงขนาดที่ได้ยินเสียงหายใจของเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆแต่สำหรับต๋อมณเวลานั้นคงมีเรื่องที่ต้องคิดอีกเยอะอาจจะวุ่นวายอยู่ในใจก็ได้เพราะเรื่องที่เกิดเหมือนฟ้าผ่าลงมาแต่ถึงอย่างไรอีก10ปีข้างหน้าอาจจะมีส.ส.ที่ชื่อชัยธวัฒน์อีกครั้งก็ได้คอลัมน์คันปากโดยเจ้าพระพาย